มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนลงมติแล้วเยียวยา 3,000 นาน3เดือนเมื่อวันที่6ตุลาคม2564จากคณะรัฐมนตรีครม.มีมติวันที่5ตุลาคม2564ที่ผ่านมาเห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้างไม่เกิน200คนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่ธุรกิจเป็นเวลานาน3เดือนตามมติของสบส.ทั้งนี้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุนดังกล่าวกระทรวงแรงงานจัดทำรายละเอียดข้อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาก่อนเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้าง 1. เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยไม่เกิน200คน 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม2564และรับเงินอุดหนุนในเดือนที่1ถึง3ตั้งแต่พฤศจิกายน2564ถึงมกราคม2565เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน 1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้างให้กับลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวนไม่เกิน200คนในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนครับ 2. เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือนโดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม 3. นายจ้างจะต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ95ในระหว่างร่วมโครงการโดยในกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ5ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยณวันเริ่มโครงการครับอย่างไรก็ตามครม.อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างอุดหนุนการจ้างงานนายจ้างม.33 SMEs ให้สิทธิ์เยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาทนาน3เดือนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ